สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อกวนปี1สุดแซบย้ายมาอยู่ข้างบ้านและจัดปาร์ตี้มันสนั่นยันเช้าสงครามสุดฮาจึงบังเกิดขึ้นกับ Bad Neighbor 2เพื่อนบ้านมหาบัลลัย2เรื่องราวจะสนุกสุดฮาและมันขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับเป็นเช้าวันใหม่ที่แสนวุ่นของครอบครัวเรดเนอร์พวกเขาประกาศขายบ้านและลูกค้าก็ปุบปับมาดูบ้านวันนี้โดยแม็กกับเคลลี่ก็ดีใจมากเมื่อรู้ว่าลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อบ้านแต่นายหน้าขายบ้านก็บอกว่าเป็นเวลา30วันนับจากวันนี้ลูกค้าสามารถแวะมาดูบ้านได้และหากลูกค้าพบปัญหาหรือสังคมรอบบ้านไม่โอเคล่ะก็ลูกค้าสามารถยกเลิกการซื้อได้อีกด้านหนึ่งที่บ้านพักนักศึกษาหญิงสุดฮอตกำลังมีกิจกรรมต้อนรับเฟรชชี่โดยรุ่นพี่ก็บอกว่าตามกฎแล้วบ้านนศหญิงห้ามจัดปาร์ตี้ห้ามปุ๋นห้ามทำให้บ้านเละถ้าจะปาร์ตี้ต้องไปที่บ้านพักนศชายเท่านั้นและแน่นอนมันไม่ใช่ปาร์ตี้ในแบบที่ทุกคนจะชอบมันคือปาร์ตี้ที่จัดขึ้นเพื่อเล่าเหยื่อไปเข้าถ้ำเสือชัดๆเชลบี้และเพื่อนๆจึงออกจากปาร์ตี้และกลับมานั่งคุยกันที่ห้องเชลบี้บอกว่าชีวิตมหาลัยมันควรจะเป็นการเปิดโลกเราโตแล้วเราควรจะมีสิทธิ์จัดปาร์ตี้ในแบบที่เราชอบเชลบี้จึงเกิดไอเดียที่จะจัดตั้งบ้านเฟรชชี่เป็นบ้านกลุ่มที่จัดปาร์ตี้ในแบบที่เธอชอบไม่ต้องไปบ้านผู้ชายให้เสี่ยงโดนปล้ำแต่การจะทำแบบนั้นได้พวกเชลบี้จะต้องออกไปหาบ้านเช่าและค่าเช่าบ้านก็แพงมากขนาดร่วมเงินกันแล้วยังไม่พอจ่ายเดือนเดียวด้วยซ้ำเป็นเวลาเดียวกับที่พวกเชลบี้เหลือไปเห็นยอดชายนายก้ามปู่นั่งรออยู่ในมุมมืดเขาคนนี้คือเท็ดดี้เท็ดดี้เคยอยู่บ้านหลังนี้และเมื่อคืนนี้เขาเพิ่งโดนเพื่อนสนิทไล่ออกจากบ้านเท็ดดี้เสียใจมากเขาไม่มีที่ไปเลยมาหยุดพักที่นี่เท็ดดี้เสนอที่จะช่วยพวกเชลบี้เขามีทักษะในการบริหารบ้านกลุ่มนักศึกษาแบบนี้แค่เอาเงินที่มีในตอนนี้จ่ายค่ามัดจำบ้านจากนั้นก็ทำคลิปโปรโมทหาสมาชิกใหม่เข้าบ้านเพียงเท่านี้ก็จะได้สมาชิกมาช่วยหารค่าเช่าแบบนี้บ้านกลุ่มในฝันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมและบ้านหลังนี้อยู่ติดกับบ้านของพวกแม็กที่กำลังจะขายด้วยเท็ดดี้รู้จักพวกแม็กพวกเขาเคยเป็นเพื่อนบ้านในอดีตพวกเขาเคยมีเรื่องมันทำให้เท็ดดี้มีประวัติไม่ดีนักและส่งผลให้เขาหางานทำยากมากและดูเหมือนเท็ดดี้มีแผนเอาคืนพวกแม็กแล้วไม่นานนักบ้านกลุ่มแคปปานิวของพวกเชลบี้โดยมีพี่ก้ามปู่เท็ดดี้คอยบริหารจัดการเรื่องเงินให้ก็เต็มไปด้วยเฟรชชี่ปีหนึ่งเป็นจำนวนมากและเมื่อแม็กกับเคลลี่เห็นดังนั้นพวกเขารู้ได้ทันทีว่างานนี้สวยแน่ๆจำเรื่องที่นายหน้าขายบ้านบอกพวกแม็กได้ไหมครับภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ขายบ้านลูกค้าสามารถแวะมาดูบ้านได้และแน่นอนพวกเขาคงไม่อยากซื้อบ้านที่อยู่ติดกับบ้านกลุ่มเด็กปีหนึ่งหญิงล้วนที่จัดปาร์ตี้กันสนั่นยันเช้าแถมยังมีโจทย์เก่าอย่างเท็ดดี้คอยบริหารจัดการเรื่องเงินให้หากไม่รีบหาทางกำจัดบ้านกลุ่มแคปปานิวแล้วก็พวกแม็กจะต้องสวยแน่แม็กกับเคลลี่นำเรื่องนี้ไปขอร้องให้ครูใหญ่ช่วยแต่ครูใหญ่ก็ไม่สามารถสั่งปิดบ้านกลุ่มแคปปานิวที่อยู่นอกมหาลัยได้มหาลัยมีอำนาจจัดการภายในเขตมหาลัยเท่านั้นแต่พวกแม็กก็ไม่ลดละความมุ่งมั่นแม็กโทรไปฟ้องพ่อเชลบี้เพื่อคุณพ่อจะกำราบเชลบี้ได้แต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งหยุมันกลับทำให้แคปปานิวยิ่งปาร์ตี้หนักขึ้นจนลามมาถึงหน้าบ้านแม็กแล้วถ้าคนซื้อบ้านผ่านมาเห็นละก็งานนี้เกมโอเวอร์แน่ๆแม็กตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนๆเพื่อจะมีวิธีกำจัดเด็กพวกนี้โดยจิมมี่ก็บอกว่าพักนี้ที่บ้านมีตัวเลือดเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายตัวเลือดก็เหมือนเห็บมันดูดเลือดมันมักจะอยู่ตามโซฟาพมานบนเตียงและจะออกมาดูดเลือดตอนเรานอนหลับนั่นแหละครับเมื่อได้ยินดังนั้นแม็กจึงเกิดปิ๊งไอเดียสุดชั่วร้ายเขานำเสื้อผ้าของจิมมี่ที่เต็มไปด้วยตัวเลือดโยนเข้าไปในบ้านแคปปานิวและก็เป็นไปตามแผนพวกเชลบี้ต้องหยุดจัดปาร์ตี้แถมยังต้องจ่ายเงินค่ากำจัดตัวเลือดเป็นจำนวนมากจนไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านแต่แล้วเชลบี้ก็คิดแผนได้เธอกะจะเอาเงินที่เหลือทั้งหมดไปซื้อปุ๋นและเอาไปขายงานออกร้านช่วงเสาร์อาทิตย์
ผูกขาดการขายปุ๋นเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นโดยแจ้งจับคนขายปุ๋นทุกคนที่อยู่แถวนี้แต่เท็ดดี้กลับมองว่าวิธีนี้มันเสี่ยงมากเพราะถ้าผิดพลาดจะไม่เหลือเงินแม้แต่บาทเดียวแถมเสี่ยงติดคุกหัวโตอีกด้วยในขณะที่เท็ดดี้กำลังบ่นเหมือนหมีกินผึ้งพวกเชลบี้ก็ระดมแชทและลงความเห็นกันว่าจะไล่เท็ดดี้ออกไปจากบ้านเชลบี้บอกว่าเธอซาบซึ้งที่เท็ดดี้คอยอยู่ช่วยหากไม่มีเท็ดดี้คงไม่มีแคปปานิวในวันนี้แต่เท็ดดี้มีความคิดที่แตกต่างมีความคิดแบบผู้ใหญ่ที่คอยสั่งคอยห้ามและนั่นคือสิ่งที่เชลบี้ไม่ชอบเมื่อผลโหวตออกมาแบบนี้เท็ดดี้จึงไม่มีทางเลือกเขาเก็บข้าวของออกไปจากแคปปานิวแล้วมีใครเดาออกไหมว่าเท็ดดี้จะทำอะไรต่อจากนี้เขามาหาแม็กที่บ้านและยื่นข้อเสนอช่วยกำจัดพวกเชลบี้เท็ดดี้อยากทำให้เชลบี้รู้สึกว่าคิดผิดแล้วที่ไล่เขาออกจากบ้านและในที่สุดวันออกร้านสุดสัปดาห์ก็มาถึงแผนคือขโมยปุ๋นจากแคปปานิวมาให้ได้เพียงเท่านี้พวกเชลบี้ก็จะไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านและบ้านกลุ่มแคปปานิวก็จะจบสิ้นโดยเท็ดดี้จะขึ้นไปเต้นโชว์เป็นหนุ่มบาร์โฮสต์ใช้มัดกล้ามเงาวับดึงความสนใจพวกเชลบี้แม็กอาศัยจังหวะนี้ย่องไปขโมยปุ๋นของแคปปานิวจนหมดเกลี้ยงเมื่อพวกเชลบี้เห็นดังนั้นจึงแห่กันไล่ตามแม็กแม็กวิ่งสปีดเต็มทีแต่ก็โดนเชลบี้กระแทกจนลงไปนอนกลิ้งเชลบี้คว้าถุงปุ๋นแล้ววิ่งสปีดเต็มทีแต่ก็โดนจิมมี่ที่แต่งเป็นตัวตลกมาขวางไว้เชลบี้ตกใจมากเลยเผลอโยนปุ๋นทิ้งจิมมี่อาศัยจังหวะนี้คว้าถุงปุ๋นแล้ววิ่งหนีไปแล้วแต่พวกเชลบี้ก็จับตัวจิมมี่ได้แล้วก็พบว่าจิมมี่เป็นแค่ตัวล่อส่วนปุ๋นนั้นอยู่กับแม็กแม็กส่งปุ๋นต่อให้เท็ดดี้เท็ดดี้หอบถุงปุ๋นวิ่งสปีดเต็มทีจนสามารถสลัดพวกเชลบี้และขึ้นรถหนีออกมาจากงานได้พวกเขาเผาทำลายปุ๋นจนหมดเกลี้ยงแม้จะทำสำเร็จแล้วแต่มันก็ไม่เปลี่ยนความจริงที่เท็ดดี้ในตอนนี้ไม่ต่างจากคนไร้บ้านแม็กกับเคลลี่จึงบอกให้เท็ดดี้มาอยู่กับพวกเขาได้จนกว่าเท็ดดี้จะกลับมาตั้งตัวได้มันทำให้เท็ดดี้ซาบซึ้งมากเวลาต่อมาพวกเชลบี้หาทางเอาคืนบ้างโดยอาศัยจังหวะที่เคลลี่กับแม็กไม่อยู่บ้านขนข้าวของบ้านแม็กออกมาขายจนหมดเกลี้ยงแน่นอนพวกแม็กแจ้งตำรวจไม่ได้เพราะแคปปานิวจะต้องแฉเรื่องที่พวกเขาขโมยปุ๋นแน่ๆแต่พวกเชลบี้ก็ยังไม่มีเงินพอจ่ายค่าเช่าและบ้านกำลังจะโดนยึดแล้วทางเดียวที่จะหาเงินได้คือต้องจัดปาร์ตี้ในแบบที่พวกเธอเกลียดนั่นก็คือแบบที่พวกผู้ชายชอบจะต้องลงทุนแต่งตัวเซ็กซี่จนหนุ่มๆเห็นแล้วต้องยอมจ่ายเพื่อเข้างานปาร์ตี้และจะต้องโดนใจถึงขนาดโทรตามเพื่อนๆให้แห่มาที่นี่ถ้ายอมทำแบบนี้ก็จะได้เงินเป็นจำนวนมากและจะต้องพอจ่ายค่าเช่าแน่ๆโดยเท็ดดี้ก็บอกว่าเรามาถูกทางแล้วแคปปานิวกำลังเสียศูนย์ยอมทำทุกอย่างที่ตัวเองเกลียดเติมพันทั้งหมดกับปาร์ตี้นี้เพื่อเอาบ้านไว้ให้ได้ถ้าเราล่มปาร์ตี้นี้ได้แคปปานิวก็เกมโอเวอร์โดยเท็ดดี้กับจิมมี่แอบเข้ามาในงานปาร์ตี้เพื่อมาตัดไฟฟ้าแต่แคปปานิวก็เตรียมแผนผลิตไฟฟ้าสำรองเอาไว้เท็ดดี้กลับมาที่บ้านโดยแม็กก็บอกว่าเชลบี้ขโมยโทรศัพท์แล้วหนีไปแอบในโรงรถพวกเท็ดดี้เข้ามาในโรงรถแต่ก็พบเพียงวอลกี้ทอกกี้รู้ตัวอีกทีพวกเขาก็ถูกเชลบี้ขังไว้ในโรงรถแล้วเท็ดดี้กับแม็กหาทางพังประตูเพื่อออกไปจากโรงรถพวกเขากะจะพุ่งทะลุหลังคาโรงรถโดยใช้แอร์แบ็กแต่เท็ดดี้กลับพุ่งไปโดนคานไม้แต่โชคอย่างดีที่แม็กใช้แอร์แบ็กลูกสุดท้ายพุ่งทะลุประตูโรงรถและออกมาได้ทางด้านแคปปานิวยิ่งดึกมันก็ยิ่งกลายเป็นงานปาร์ตี้ที่พวกเชลบี้เกินจะรับได้จนหลายคนอยากกลับไปอยู่หอดีกว่าต้องทนอยู่ในปาร์ตี้แบบนี้พวกเชลบี้เริ่มแตกคอกันแล้วและแคปปานิวกำลังจะล่มลึกๆแล้วพวกแม็กก็รู้สึกผิดที่ทำให้พวกเชลบี้แตกแยกพวกเขาจึงตัดสินใจสอนเชลบี้ว่าแคปปานิวไม่ใช่บ้านแต่เป็นเชลบี้กับเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่หออยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็สามารถเป็นแคปปานิวได้คำพูดของเคลลี่ทำให้พวกเชลบี้คิดได้พวกเขาไล่ผู้ชายทั้งหมดออกไปจากงานปาร์ตี้และหากคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายก่อนโดนยึดบ้านก็ขอมันส์แบบแคปปานิวให้เต็มทีแต่แล้วไม่นานนักกลุ่มนักศึกษาหญิงจำนวนมากก็แห่กันมาที่งานปาร์ตี้และขอสมัครเข้าบ้านแคปปานิวทำให้พวกเชลบี้ได้เงินค่าสมัครเป็นจำนวนมากและบ้านหลังนี้ดูจะไม่พอรับสมาชิกเชลบี้จึงตัดสินใจขอเช่าบ้านแม็ก
แม็กไม่จำเป็นต้องขายบ้านแล้วแค่ปล่อยบ้านให้แค่ป้านิวเช่าแบบนี้ก็วินวินกันทั้งคู่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วครอบครัวแม็กย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่เป็นบ้านเดียวแสนอบอุ่นไม่ต้องคอยปวดหัวกับเพื่อนบ้านส่วนเท็ดดี้ก็คืนดีกับเพื่อนๆและกำลังไปได้สวยกับอาชีพนักจัดงานแต่งและงานปาร์ตี้ก็จบกันไปแล้วครับกับ Bad Neighbor 2เพื่อนบ้านมหาบันไล2เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย